เป็นจีนก็ยากเหมือนกันเนาะยากไหมก็ยากนะในความที่ยากยังไงบ้างมันต้องมันมีหลายอย่างที่จีนต้องรับผิดชอบในชีวิตคุณรู้ตอน9ขวบว่าคุณต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวตอนที่จีนกำลังจะเลิกเลยอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยอะจริงๆก็คือเหมือนตอนนั้นคืออยากจะเลิกไม่ได้อยากฟีลเด็กอย่างที่จีนบอกไปตอนแรกค่ะว่าแบบมันต้องมาซ้อมทุกวันเลยมันต้องอะไรแต่อันนี้คิดคนเดียวอยู่ในสมองคนเดียวยังไม่เคยบอกใครยังไม่เคยบอกที่ครอบครัวไม่เคยบอกที่บ้านอะไรเงี้ยกงมาเดินมาบอกจีนว่ามีเงินก้อนหนึ่งที่ตั้งไว้ที่ให้จีนเล่นกอล์ฟและพัฒนาตัวแต่ถ้ามันเงินก้อนนี้หมดก็คือหมดแล้วนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าครอบครัวหมดเลยแต่หมายถึงว่าเขาก็คงไม่ได้ให้จีนไปต่อในด้านนี้แล้วก็คงจะอยู่ทางด้านนี้แล้วอะไรเงี้ยเขาเดินมาบอกจีนก็อึ้งอยู่เหมือนกันด้วยความเป็นเด็กค่ะอึ้งอยู่แล้วก็สักพักก็เรียนรู้มาเรื่อยๆว่าเรื่องราวมันในอนาคตนี่เราจะประมาณไหนเป็นยังไงรู้ตอนนั้นเดี๋ยวนะตอน9ขวบทุกคนน่าจะกำลังเล่นกันสนุกสนานแต่เราต้องนั่งย่อยสิ่งเนี้ยที่กงมาบอกอะณตอนนั้นมันยากไหมกับการที่เราจะต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์เนี้ยมันก็แอบยากค่ะแล้วก็แอบเหมือนแบบเรียบเรียงอะไรไม่ถูกบ้างเพราะด้วยความที่เป็นเด็กว่าแบบอุ๊ยทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมถึงนู่นถึงนี่อะไรบ้างแต่พอมาก็อยู่มาสักพักก็แบบบางทีก็คือเขิบขึ้นมาในใจเหมือนก็เป็นแรงบันดาลใจอีกแรงบันดาลใจหนึ่งว่าโอเคเราสักวันหนึ่งเราต้องสำเร็จเพื่อพวกเขาเนี่ยแหละเพื่อคนที่เรารักและคนที่เลี้ยงดูเรามาตลอดเราคิดว่าเราสำเร็จหรือยังวันนี้ถ้าด้านทางครอบครัวคิดว่าโอเคอะสำเร็จแล้วแล้วก็พอมองไปว่ามีอะไรบ้างเงี้ยอย่างจีนก็เพิ่งมีบ้านให้คุณพ่อคุณแม่ที่กรุงเทพมีอะไรต่างๆได้ดูแลเขาอย่างที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มที่จะโอเคละจีนว่าสำเร็จเฮ้ยตอนเด็กๆเราคิดเลยเหรอว่าเอ้ยเราจะต้องดูแลพ่อแม่ให้ได้เงี้ยเมื่อก่อนอาจจะด้วยความเด็กอยากจะมีรายได้เท่านู้นเท่านี้อยากจะมีพอจีนมีนะจนทุกวันเนี้ยจีนรู้สึกว่าตัวเลขในบัญชีอ่ะไม่ได้วัดความสุขของจีนเลยจริงจริงรู้สึกว่าอย่างจีนเนี้ยไม่ต้องมีแค่อาจจะพอมีพอในทุกวันอ่ะจีนโอเคแล้วแต่ขอให้แค่จีนมีความสุขในทุกวันก็พอเพราะจีนไม่อยากแบบมีตัวเลขบัญชีเยอะมากเลยจริงไม่เคยมีความสุขเลยสักวันจริงหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ